มาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เป็นงานเพื่อสังคมที่ทำมาโดยตลอดสำหรับคณะหุ่นสายเสมานะคะไม่ใช่แค่ไปแสดงแล้วก็สร้างชื่อเสียงระดับโลกแต่ว่าพอมีเวลาเนี่ยก็ลงพื้นที่กับคุณอาทิตย์ไปสอนเด็กๆในเยาวชนกลุ่มที่สนใจอยากจะเรียนรู้ด้วยครั้งนี้รวมตัวมาประชันกันในพื้นที่วัฒนธรรมอัมพวาค่ะใต้นิยามเพราะศิลปะสร้างฉันฉันจึงฝันจะสร้างสื่อเพื่อสังคมมาตลอดค่ะวันนี้กลุ่มคนเชิดหุ่นจึงรวมตัวกันในเทศกาลหุ่นและศิลปะเพื่อสังคม Harmony Art The Puppet Festival 2014จัดเป็นครั้งที่2ที่อัมพวาค่ะบรรยากาศธรรมชาติกลางท้องร่องสวนในส่วนพื้นที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามยิ่งสร้างการเรียนรู้ของนักเชิดหุ่นรุ่นเยาว์5โรงเรียนเครือข่ายที่ทางมูลนิธิหุ่นสายเสมาเคยอบรมและพัฒนาวิชาชีพศิลปะการแสดงหุ่นสายให้ได้มาประชันแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนและกับคณะหุ่นนานาชาติเช่นการแสดงที่มีชื่อว่า Ritual Sister Dance ถ่ายทอดโดยโคเซ่นาบาโรชาวเปรูผู้เป็นทั้งนักเชิดหุ่นและนักเต้นค่ะมีเพียง2มือเท่านั้นแต่โคเซ่กลับเคลื่อนไหวชักเชิดหุ่นได้พลิ้วไหวจนหุ่นทั้ง2ตัวถือกรรไกรเต้นไปตามจังหวะราวกับมีชีวิตจริงๆนี่เป็นการแสดงหุ่นผสมการเต้นพื้นเมืองสร้างสรรค์ผ่านการเรียบเรียงเพลงแบบดั้งเดิมทั้งท่าทางการแต่งกายและอิริยาบถของหุ่นที่สะท้อนวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมและความเชื่อชวนให้คนดูร่วมเดินทางไปกับการเต้นที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษชาวเปรูแถบเทือกเขาแอนดีสถึงกับได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติที่เหนือการบรรยายเรื่องเล่าจากการแสดงชุดนี้ทำให้เห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเทือกเขาสูงท่ามกลางเมฆหมอกแวดล้อมด้วยต้นไม้ลามะพญาอินทรีที่แสดงถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ของประเทศการเต้นพื้นเมืองดัดแปลงรูปแบบการแสดงได้ทั้งหุ่นเงาหุ่นมือหุ่นสายและการเต้นรำจริงๆด้วยนักแสดงเพียงคนเดียวIn this new version, which includes puppetry, I think it's like a year and a half that I have this performance. Previously, I used to perform this with some of the rituals and. โคเซ่บอกว่าการเต้นนี้ผสมผสานการแสดงและพิธีกรรมของบรรพบุรุษชาวเปรูไว้ในระยะ3ปีหลังจากการพัฒนาเป็นการแสดงหุ่นเผยแพร่ได้รับการตอบรับดีเพราะใส่ความเป็นพื้นบ้านไว้ในบทเพลงส่วนกรรไกรในมือตั้งใจให้เป็นเครื่องเคาะจังหวะและเพิ่มความสนุกสนานการได้มาแลกเปลี่ยนร่วมกับนานาชาติกับเยาวชนไทยถือเป็นการแบ่งปันเปิดโลกเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนนักเชิดหุ่นอ้าวสิไปโรงเรียนละบ่ล่ะลูกกินข้าวกินน้ำละบ่ล่ะคันกินแล้วก็เฝ้าไปเฝ้าผลิตนักเชิดหุ่นวัยเรียนมาถึง6รุ่นนี่เป็นความโดดเด่นของโรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธานีที่เริ่มต้นการเรียนการสอนหุ่นสายเสมาตั้งแต่ปี2550ต่อยอดเป็นชุมนุมหุ่นสายในโรงเรียนและผลิตหุ่นสายเพิ่มนับร้อยตัวไว้หัดคิดหัดสร้างสรรค์เรื่องเล่าบทละครหุ่นสายเรื่องอุ่นไอรักหยุดยั้งยาเสพติดถูกเลือกมาแสดงเพื่อสะท้อนปัญหาสำคัญที่ยังพบในหมู่เยาวชนเรียกความสนใจได้ด้วยการใส่เสียงแคนและเสียงภาคภาษาถิ่นเกิดเป็นเอกลักษณ์ของนักเชิดเยาวชนกลุ่มนี้เราใช้ทั้งภาษาในการภาคบทกับนี่ครับภาษาเกตชุดที่แต่งก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์อีกทางหนึ่งแล้วก็สังเกตเมื่อกี้เราจะใช้เป็นกลอนลำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอีกทางหนึ่งครับสิ่งที่เราอยากจะให้ได้เห็นก็คือว่าการที่เขามีหุ่นทุกคนมีหุ่นเนี่ยเขาเอาหุ่นไปทำประโยชน์อะไรจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้หุ่นในการสื่อสารวัฒนธรรมเหมือนกันอย่างของเปรูเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะของพื้นบ้านระบำพื้นเมืองซึ่งมันก็พ้องกับสิ่งที่ตัวเยาวชนบ้านเราทำอยู่อย่างของอีสานเนี่ยเราก็มีที่เขาใช้เรื่องของระบำพื้นบ้านหมอลำอย่างเงี้ยพอเราให้เขาได้มาเจอกันเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าภูมิใจสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสามารถเอาไปสื่อสารได้
ผลจากการสร้างเครือข่ายหุ่นสายเพื่อสังคมทำให้วันนี้มีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและภูมิภาคอื่นๆพัฒนาหุ่นสายได้ด้วยตัวเองใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสื่อรณรงค์ทำหน้าที่สร้างสื่อศิลปะที่มีประโยชน์ซึ่งในพื้นที่แลกเปลี่ยนของเทศกาลหุ่นสายปีนี้นักเชิดหุ่นต่างก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาติต่างๆรวมถึงแสดงผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์ด้วยมือแต่สื่อสารด้วยใจค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน